สำหรับในมุมมองของ VWatch ในมุมมองของคุณเรืองฤทธิ์เนี่ยครับการเลือกตั้งครั้งนี้มันสำคัญยังไงมันสำคัญต่อทั้งตัวประชาชนหรือตัวการเมืองไทยยังไงบ้างครับอบต.เนี่ยมันเป็นองค์กรในท้องถิ่นที่เป็นองค์กรบริหารแล้วก็องค์กรปกครองนะครับที่ใกล้ชิดกับประชาชนนะครับแล้วก็มันเปิดให้ประชาชนเนี่ยเลือกผู้แทนเข้ามาบริหารนะครับเข้ามาทำงานนะครับซึ่งมันก็จะตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนได้สำหรับประชาชนแล้วเนี่ยการเลือกคนที่ตัวเองชอบทั้งชอบเพราะว่าคุยง่ายชอบเพราะว่าเห็นมุมมองที่ดีเห็นความตั้งใจนะครับอันนี้ก็เป็นความต้องการของประชาชนที่คนมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาก็อยากได้มันเขาก็อยากมีอำนาจตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้อีกด้านหนึ่งก็คือไอ้ตัวองค์กรเองเนี่ยจะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไหมครับมันจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับมีอิสระมากน้อยแค่ไหนมันจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้ไหมอย่างที่เราทราบกันนะครับในตอนนี้ความต้องการของประชาชนมันกว้างขึ้นมันขยายขึ้นเนี่ยเพราะว่าความเจริญเพราะว่าความคิดความอ่านของคนมันก้าวหน้ามากครับมันโครงสร้างแบบเดิมเนี่ยตัวอำนาจแบบเดิมของอบต.เนี่ยมันเพียงพอไหมนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันการที่ตัดการเลือกตั้งไป8ปีเนี่ยมันก็อาจจะยังตามความต้องการของประชาชนไม่ทันเหมือนกันนะเราเสียโอกาสในการพัฒนาตัวโครงสร้างอบต.ตัวนี้ไปนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราก็สามารถมาดูได้นะครับเก็บข้อมูลได้ว่าประชาชนต้องการแบบไหนต้องการยังไงอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการจัดการเลือกตั้งนะครับซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับกกต.โดยตรงครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าการเลือกตั้งอะไรก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องการจัดการนะครับทั้งการอำนวยการให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์นะครับการระบุผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องเริ่มต้นเลยนะครับในการที่จะทำให้คนเข้ามาใช้สิทธิ์ได้ตัวเองได้ทีนี้พอมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยครับตั้งแต่โดยเฉพาะอบต.เนี่ยผมเห็นคนที่มีบทบาทในที่เป็นแอคทิวิสต์คนรุ่นนักกิจกรรมคนรุ่นใหม่ที่เคลื่อนไหวในนอกสภาเนี่ยไปลงเลือกตั้งอบต.จำนวนหนึ่งเนี่ยแล้วพอมันดูดคนจากคนที่เคยเคลื่อนไหวบนท้องถนนเนี่ยไปเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือในสภาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบในการหนุนเสริมประชาธิปไตยอะไรยังไงไหมฮะในมุมมองของคุณเรืองฤทธิ์บางคนเขาก็บอกว่ามันเสียคนเคลื่อนไหวภาคประชาชนไปนะครับแต่สำหรับผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีคือการเมืองในสภากับการเมืองนอกสภาเนี่ยควรจะต้องหนุนเสริมกันก็คือมันก็มีบทบาทที่แตกต่างกันอยู่อย่างนอกสภาเนี่ยมันก็สามารถระดมคนระดมการมีส่วนร่วมของคนนะครับในบางอย่างที่นักการเมืองที่พรรคการเมืองที่คนอยู่ในสภานี้ไม่สามารถทำได้นะครับส่วนคนในสภาก็สามารถทำอะไรบางอย่างที่คนนอกสภาทำไม่ได้เช่นกันก็อย่างเช่นการตัดสินใจในสภาใช่ไหมครับการยกคะแนนในสภาหรือแม้กระทั่งการนำเสนอประเด็นที่มันสำคัญที่ตัวกฎหมายกำหนดครับผมสำหรับผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีทั้งมีคนที่สนับสนุนประชาธิปไตยเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในสภาได้ครับก่อนหน้านี้พวกนักกิจกรรมหรือว่าคนที่เคลื่อนไหวนอกสภาเนี่ยคนเคลื่อนไหวการเมืองนอกสภาเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะชอบเข้าไปทำงานในสภาไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองนะครับรังเกียจพรรคการเมืองด้วยซ้ำนะครับซึ่งถือว่าที่ผ่านมาไม่กี่ปีมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสดีเลยที่ทำให้การเคลื่อนไหวประชาธิปไตยเนี่ยมันดูมีพลังมากขึ้นนะสำหรับผมคิดว่ามีพลังมากขึ้น